มล้างข่าวนอกลู่นะครับวันนี้สามนอกลู่นั้นเป็นความน่ารักของวันเด็กแห่งชาติเด็กๆมีความสุขกันทุกคนครับเริ่มต้นที่อบต.ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับจัดงานให้เด็กมีความสุขครับมีทั้งการแสดงมีกีฬาครับเด็กคนไหนรำเก่งร้องเก่งครับก็แสดงความสามารถมีของรางวัลมากมายและถ้าเด็กมีความฝันอยากจะเป็นทหารครับวันนี้อาทหารเอาปืนมาให้ดูครับปืนจริงของอาเลยครับนี่ครับมาประทับเล็งมาสอนปืนสำหรับยิงเครื่องบินครับปืนต่อสู้อากาศยานต้องมีใครมีความสามารถในการเล่นการแสดงได้รางวัลทุกคนแต่เด็กบางกลุ่มครับกีฬาก็ไม่เก่งร้องเพลงก็ไม่ไพเราะแต่ก็ยังมีของแจกครับนี่ครับแงนหน้ามองบนฟ้าของก็หล่นลงมาเป็นขนมทั้งนั้นครับสารพัดขนมถามว่าหล่นมาได้ยังไงนี่ครับผู้ใหญ่อยู่บนกระเช้าครับแล้วก็โปรยลงมาแจกธรรมดาก็อย่างนั้นอย่างนั้นครับถ้าแจกแบบนี้ครับได้แย่งได้ยังไงได้สนุกครับแบบนี้และนี่ครับหนุ่มน้อยผู้ใหญ่ก็ยังแจกไม่เสร็จเลยครับแต่หนุ่มน้อยกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าเต็มสองมือถืออีกไม่ได้แล้วเด็กหลายคนครับวันนี้อยากเป็นพศกันครับมีสัก20มือนอกลู่ต่อมาไปที่เพชรบูรณ์ครับอบต.ดงขุยงานวันเด็กเหมือนกันงานวันนี้ครับไม่ใช่เฉพาะเด็กที่มีความสุขผู้ใหญ่ก็สุขด้วยครับเพราะว่าอาหารทำกันไม่อั้นแจกกันไม่อั้นครับหมูหันหันกันสดๆให้เห็นเลยครับและที่เด็กรอคอยกันมากที่สุดก็คือการแข่งขันจับปลาไหลครับนี่ครับถอดเสื้อเตรียมพร้อมแล้วครับผู้ใหญ่ประกาศแล้วว่าใครจับปลาไหลได้มารับไปเลยตัวละ500บาทว้าวการเป่านกหวีดแล้วทุกคนวิ่งลงบ่อครับโอ้โหดูครับตัวละ500ครับฝันต่างๆนานาแล้วมีคนคว้าปลาไหลได้ครับโอ้โหคือฮาเลยครับได้แล้วครับเขาได้ตัวหนึ่งครับหลายมุมครับทำท่าคล้ายว่าจะเจอปลาไหลแต่พอครูกันเข้าไปก็ไม่มีครับจากกันเกือบครึ่งชั่วโมงครับปรากฏว่ามีคนได้อยู่ตัวเดียวตอนหลังชักท้อครับไม่ทราบว่ามีปลาไหลกี่ตัวผู้ใหญ่ปล่อยกี่ตัวก็ไม่ได้บอกซะด้วยไม่ได้เห็นนะครับสุดท้ายแล้วเหนื่อยครับตัดสินใจอาบน้ำในอ่างดีกว่าสามมาไม่ทราบว่าตกลงปลาไหลมีกี่ตัวนะครับปีหน้าปล่อยสดๆให้เด็กเห็นกันเลยดีกว่านอกลู่สุดท้ายไปหนองคายครับวันเด็กอีกเหมือนกันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุชาติมพวันครับเป็นประธานในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนเก่งแล้วก็มีของมีการแสดงมีให้เด็กมีความสุขมากมายครับและที่เด็กผู้ชายชอบมากก็คือการแข่งขันมวยทะเลครับสร้างเวทีเหนือสระน้ำเนี่ยครับเริ่มต้นคู่แรกครับเขาบอกว่าเป็นผู้อ้วนผอมครับซ้ายมือน้ำเงินนั้นตัวผอมขวามือมุมแดงตัวอ้วนครับตอนชกต้องมีการไหว้ครูครับนานๆเห็นทีครับมวยทะเลไหว้ครูพบกันแล้วครับฝ่ายแดงได้เปรียบแต่ว่าน้ำเงินขาเหนียวครับเกี่ยวขาเอาไว้ครับฝ่ายแดงก็แม่จังหวะนี้นี่เป็นของเราแล้วครับทนไม่ไหวหล่นยกเดียวครับเป็นผู้ชนะนะครับไม่ใช่ชก2ใน3ฝ่ายแดงชนะแล้วก็หันไปถามกรรมการว่าผมลงเวทีไหมกรรมการบอกว่าทิ้งตัวลงมาเลยและมาถึงคู่เอกของรายการครับขึ้นมาแล้วครับฝ่ายแรกนั้นค่อนข้างอ้วกหน่อยนะครับคู่ต่อสู้ของเขาอ้วกกว่าครับมาแล้วครับอื้อหือดูครับการขยับตัวเข้าไปกลางเวทีแต่ละนิ้วแต่ละคืบมันยากจริงๆครับสุดท้ายกรรมการต้องเอาบันไดมาให้ยันนะครับเอาละครับมาอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้วกรรมการก็สั่งไหว้ครูครับดูนะครับกระบวนการการขึ้นเวทีขยับตัวมากลางเวทีและไหว้ครูนั้นใช้เวลานานมากครับเกือบ3นาทีครับและการชกก็เริ่มขึ้นแล้วครับชกหมัดแรกไม่โดนหมัดที่2ไม่โดนหมัดที่3โดนนิดๆครับตกเวทีแพ้ไปแล้วครับไม่ถึง10วินาทีครับแพ้ชนะกันแล้วดูภาพอีกทีครับเดี๋ยวชมไม่ทันดูครับหมัดที่1ไม่โดนหมัดที่2ไม่โดนที่3ก็โดนเฉียวๆตกน้ำแล้วครับเสียการทรงตัวคนแพ้นั้นตกเบาหน่อยครับคนชนะทิ้งตัวแม่น้ำล้นสระเลยครับเตรียมตัวนานมากชกแป๊บเดียวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่